เขายังมีชีวิตอยู่จากการที่หมอบอกว่าเขาจะอยู่แค่6เดือนตลอดเวลาที่ได้ดูแลคนป่วยมะเร็งทั้งมะเร็งระยะเริ่มต้นจนถึงมะเร็งระยะสุดท้ายแพร่กระจายไปตามอวัยวะต่างๆแม้แต่คนใกล้ชิดของครูเองเกิดผลกระทบเยอะมากทั้งในส่วนของผู้ป่วยเองและครอบครัวจะมีอะไรไหมที่จะช่วยเยียวยาเขาให้รอดจากโรคที่เขาเป็นอยู่รักษาเขาให้เขาหายจากความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคได้รับยาเคมีบำบัดก็จะมีอาการข้างเคียงต่างๆกันทำให้เขายิ่งทุกข์ทรมานมากขึ้นทรุดหนักมากขึ้นกว่าเดิมบางคนผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหิวแห้งดำปากแห้งอ่อนเพลียท้องเสียบางคนก็ท้องผูกน้ำหนักลดบ้างปักซึมเศร้าครูมีคนใกล้ชิดครูเป็นโรคมะเร็งที่กระจายแล้วไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะรอบๆข้างผ่าตัดหมอบอกเลยว่าอาจจะไม่ฟื้นสิ่งที่ครูดูแลเขาคือการหาสมุนไพรการที่จะดูแลสุขภาพเขายังมีชีวิตอยู่ร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานดีจากการที่หมอบอกว่าเขาจะอยู่แค่6เดือนอีกหนึ่งทางรอดที่หมอที่โรงพยาบาลไม่ได้บอกเราการใช้สมุนไพรในการต้านมะเร็งยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งสารสกัดสมุนไพรที่มีอยู่ในแม่มดคอฟฟี่แม่มดโกโก้โมคาโน่รอยัลแล้วก็แม่มดไฟเบอร์ช่วยต้านมะเร็งช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งลดอาการหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการให้ยาเคมีบำบัดช่วยสร้างภูมิต้านทานสารสกัดจากถั่วเหลืองเห็ดลิ้นจือถังเช่าเกากี้จากแปะกล้วยเจียวกูหลานตังกุยสารสกัดจากเมล็ดทับทิมวิตามินซีจากอะซาเดล่าเชอร์รี่เบต้ากลูแคนจากยีสต์สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากเมล็ดองุ่นไซโลโอลิโกแซคคาไลน์ในไฟเบอร์แม่มดก็เป็นพรีโปรไบโอติกนวัตกรรมใหม่จากอเมริกาที่ช่วยในการต้านมะเร็งด้วยทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้โชคดีที่สุดนี่คือประสบการณ์จริงจากคนที่ได้ดูแลคนป่วยที่เป็นมะเร็งมาเยอะมากคนใกล้ชิดเป็นมะเร็งไม่ได้รับการผ่าตัดแต่ปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่รอดร่างกายแข็งแรงเพราะปรับตามที่ครูดูแลสู้มะเร็งไปพร้อมกับเราครูพร้อมให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรระดับโลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อาจารย์แม่แห่งแม่มดออนไลน์กรุ๊ป